ทำงานการทำงานแบบมืออาชีพนะครับอันดับต่อไปนะครับให้พบกับในขบวนของเรานะครับที่สามเหลี่ยมนะครับขอเป็นรถเครื่องนะครับใส่เสื้อสีแดง10โมงฮะเราจะตั้งโวลุ่มอยู่ตรงนั้นนะไม่ได้นะครับเขาอาจจะทำไม่ได้อาจจะมีความผิดอะไรแต่พวกเสื้อแดงของเราทำได้นะครับครับพวกผมรับผิดชอบเสื้อแดงนะครับครับขอบคุณครับเสริมพูดเลยครับความปรารถนาดีต่อคนจันทบุรีนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับคนจันทบุรีพี่น้องนะครับอยากให้ท่านพูดคุยกับพี่น้องนิดนึงนะครับรับก่อนนะครับรับก่อนนะครับพี่น้องนะครับอย่าปิดถนนกันเลยนะครับอย่าปิดถนนอย่าทำให้ประเทศชาตินี้อายขายหน้าไปประเทศไทยเรานี่ฮะตอนนะครับนะครับนี่คือพลังใจของพี่น้องรัฐมนตรีนะครับการสาวยิ่งรักชินวัตรนะครับนายกที่มาประชุมการกับทีมงานบริหารงานมืออาชีพนะครับและจากการที่ว่าทีมงานมืออาชีพนะครับท่านผู้ว่าที่เด็กชอบเนี่ยนะครับพร้อมกับในส่วนของท่านรองผู้ว่าจะเป็นท่านรองสงสายท่านรองท่านรองนะครับพี่น้องรู้ไหมว่าผู้ว่าเราเนี่ยทำงานขนาดไหนนะครับก็ดีใจมากครับพี่น้องทุกกลุ่มโดยเฉพาะการนำของเชดาของพี่เสริมของผู้ใหญ่ธิพาแล้วก็หลายกลุ่มนะครับที่มาช่วยกันให้กำลังใจในทุกยุทธศาสตร์ของจังหวัดจันทบุรีจันทบุรีนั้นเปรียบเสมือนลูกชายที่ชื่อว่าบัวขาวปอประมุขครับผมก็เรียนยืนยันว่าขอบคุณนะครับที่พวกเรามาเป็นกำลังใจแม้ว่าพรุ่งนี้ต้องเดินทางมาอีกหนึ่งวันก็ตามนะครับต้องฝากท่านด้วยว่าเรายอมเสียสละเวลามาให้เราในเรื่องพลอยเรื่องผลไม้เรื่องชายแดนเรื่องอ่างเก็บน้ำและที่สำคัญครับรถไฟความเร็วสูงผมมาอยู่ที่ระยองครับต้องมาจันทบุรีรู้ไหมครับและอีกประการหนึ่งที่ขอเร่งด่วนครับอันนี้ไม่ใช่ผมต้องการแต่เป็นฉันทานุมาตรจากขอการค้าทุกคนต้องการขยายถนนจากสะพาน